ตัวนุ่นเองก็เหมือนกับก็ตั้งใจในการที่จะแบบทำงานหาบทบาททำต่างๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นในวงการด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่เป็นการกดดันตัวเองในทางบวกณตอนนั้นอะที่คนเขาด่าเราเยอะหรืออะไรเยอะๆอะเพราะหนึ่งเราไม่ใช่นางเอกแล้วบทบาทที่เราได้ก็คือบางทีก็เป็นบาปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคือนางเอกกลางๆละหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในวงการบันเทิงอะแต่เราไม่สามารถพูดได้สักเรื่องเลยว่าฉันเล่นเรื่องนี้แล้วมันดังมันงานของเรายังพิสูจน์ให้คนในวงการเห็นไม่ได้เลยว่าเฮ้ยนุ่นเล่นละครดีนะเฮ้ยนุ่นเล่นละครเก่งนะเฮ้ยอยากเอานุ่นมาทำงานเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งพอเราออกมาจากสังกัดของเราอะเราเหมือนตัวคนเดียวเลยอะค่ะแล้วพี่คิดว่าหลุยช่วยหนูได้ไหมเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะหลุยเอานุ่นไปเสนอพี่ชอตให้เล่นละครหน่อยสิหลุยก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะนั่นคือความกดดันในชีวิตเราในตอนที่เราแบบอยากได้ละครสักเรื่องที่มันดีๆสักเรื่องเราจะได้พูดได้บ้างว่าฉันประสบความสำเร็จแล้วนะแต่ในระยะเวลาที่มันหาอยู่ค่ะกับข่าวที่โดนอยู่ทุกวันอะมันบางทีมันก็รู้สึกว่ามันก็ระเบิดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยบางวันก็มีนะคะร้องไห้เลยร้องไห้แบบหลุดเลยอ่ะวันหนึ่งโอกาสมันมาจริงๆอะไรเงี้ยอย่างบุพเพสันนิวาสเงี้ยค่ะคือนุ่มไม่ได้ทุกวันนี้นุ่มคือฟรีแลนซ์นุ่มไม่ได้เซ็นกับค่ายไหนแล้วบทบาทที่เราได้มันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเด็กช่องหรือคนที่มีชื่อมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันหนึ่งพอนุ่มเหมือนฟุกด้วยมั้งคะเพราะว่าแคสติ้งของบุพเพสันนิวาสเขาแคสกันไปหมดละมันเหลือแค่ผิ่นแย้มเนี่ยที่อยู่เฉยก็โทรมาบอกเลยเออนุ่นพี่หน่องโทรนุ่นหนุกเล่นบุพเพสันนิวาสแล้วลูกเราก็ค่ะจนละครออนแอร์จนละครดังจนผินแย้มนี่คือแบบใครก็รักอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าโหเหมือนได้เกิดใหม่เลยจริงๆอ่ะคือจริงๆเรื่องนี้นุ่นกะว่าเนี่ยจะไปรับเป็นเรื่องสุดท้ายค่ะเพราะไม่ว่าเล่นละครกี่เรื่องก็ไม่มีอะไรดีเดี๋ยวนะรับเป็นเรื่องสุดท้ายแปลว่าณตอนนั้นจะลาวงการหรอคือไม่เชิงลาหรอกค่ะแต่ว่าอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีใครมาจ้างละครเลยแล้วถ้าหนูไม่รีเฟซตัวออกไปหาอะไรที่แบบมั่นคงทำอ่ะบางทีเคยคิดถึงขั้นว่าถ้าไม่เวิร์กก็ต้องกลับไปอยู่ชัยภูมิเลยค่ะคือกลับไปอยู่โคราชกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ไฟกันอยู่แบบเนี้ยค่ะจนวันหนึ่งบุพเพสันนิวาสมันดังแล้วมันก็มาบวกกับเรื่องของหลุยด้วยกับคำที่ว่าวันเนี้ยจุดที่เรายืนอยู่กับเขาอะเราพูดได้คำเดียวว่าเราคู่ควรแล้วจากอะไรหลายๆอย่างที่เราผ่านมาหนูพูดเลยว่าเราคิดว่าหลุยเลือกคนถูกแล้วเราก็รู้ว่าเราก็เลือกคนถูกเพราะฉะนั้นตรงจุดที่ฉันยืนอยู่อะฉันคู่ควรไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับฉันฉันคู่ควรถ้าไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้มาขนาดนี้ค่ะจริงๆเราแค่อยากจะภาคภูมิใจในการยืนข้างๆเขาอะใช่เพราะที่ผ่านมาแต่รู้สึกยังขนาดคุยวันนี้ยังรู้สึกเสมอว่านุ่นเองยังรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ยืนด้อยอยู่ข้างๆเขาจนกระทั่งวันที่นี่ไงคนจำฉันได้ฉันมีตัวตนในวงการบันเทิงใช่ค่ะเรื่องที่ผ่านมาทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นอากาศเราเป็นเหมือนคนที่ไม่มีใครสนใจเอาง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนุ่นจะไปไหนนุ่นจะนุ่นแฟนหลุยส์นุ่นแฟนหลุยส์แต่การเป็นเดี๋ยวนี้คือเฮ้ยนุ่นลมิดาไงนุ่นบุพเพสันนิวาสเราไม่ได้อยากบอกว่าเธอฉันเป็นดารานะแต่ทุกครั้งที่เนี่ยนะคุณจะเลยอยากใครนะเดี๋ยวนะใครนะแฟนหลุยส์ปะเราแบบแบบมองว่าอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ชอบนะคะชอบให้เขารู้ว่าเราเป็นแฟนหลุยส์ชอบมันเลยมีความรู้สึกแล้วฉันน่ะเราอยากมีผลงานที่เป็นที่ภาคภูมิใจใช่แล้วฉันน่ะเป็นใครวะอะไรเงี้ยในความสำเร็จของเรากับบุพเพสันนิวาสนะคะหลุยส์เขารู้สึกยังไงบ้างเคยคุยกันไหมคะเขาภูมิใจในตัวหนูมากเลยค่ะเขารู้ว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรแต่เขาไม่พูดเขารู้แล้วว่าเราเจ็บที่ผ่านมาแต่เขาจะเห็นว่าเราอดทนแล้วพยายามกัดฟันผ่านมาได้ไม่ต่อย้ำแล้วช่วยโอบ้างไหมก็มีนะคะเดี๋ยวยูก็ผ่านได้แหละยูอย่าไปสนใจมันมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยูก็รู้ว่าทุกวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันเราไม่ได้อยู่คนอื่นเรามีความรู้สึกว่าโอเคคนข้างเราอะเข้าใจเราเราก็แฮปปี้ตรงนั้นละส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบเขาหลุยเขาจะแมนมากเขาจะแบบไม่พูดอะไรเยอะอะยูไหวแหละไอ้รู้ว่ายูเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนซัพพอร์ตเราค่ะดูแลเราอะไรเราเวลาออกไปไหนไปห้างด้วยกันหรืออะไรเงี้ยคนเริ่มแบบเฮ้ยพี่เขาก็จะแบบเดินแล้วเขาไม่พูดอ่ะเขาอมยิ้มเหมือนเป็นหวังทุนละอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนไปก็จะเฮ้ยลุยเขาถ่ายรูปหนูหน่อยได้ไหมคะบางทีเราต้องเดี๋ยวถ่ายให้เขาเนี่ยมีบ่อยมาก